สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่7เมษายน2563นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเรามองว่าเซตน่าจะแกว่งตัวในทางขึ้นนะคะก็เราให้กรอบที่1,100ถึง1,195จุดนะคะมองว่าน่าจะบีบตัวขึ้นได้แรงทีเดียวนะคะส่วนหนึ่งน่าจะเป็นการชดเชยที่เมื่อวานนี้เราหยุดไปนะคะตลาดหุ้นอื่นเนี่ยส่วนใหญ่บีบตัวกันนะคะมากกว่าเปอร์เซ็นต์2%เซ็นขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่นะคะภาพโดยรวมที่ดีขึ้นนี่ก็คงจะมีข่าวดีในช่วงสั้นนะคะที่ทำให้ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นของตลาดโลกเนี่ยเริ่มดีตัวขึ้นนะคะประเด็นหลักเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความตึงเครียดของสถานการณ์โควิด-19นะคะดูเหมือนว่าความตึงเครียดตรงนี้มีการผ่อนคลายลงในช่วงสั้นนะคะแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.34 ล้านคนนะคะมีผู้เสียชีวิต 7.4 หมื่นล้าน 7.4 หมื่นคนนะคะแต่ว่าสถานการณ์ในสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยดูเหมือนว่าอัตราเร่งของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะเริ่มลดน้อยลงนะคะอย่างที่สหรัฐเนี่ยต่อรายเนี่ยล่าสุดจำนวนรายต่อวันเนี่ยล่าสุดอยู่ที่ 29,439 รายนะคะก็เป็นยอดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นตัวเลขที่สูงนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าอัตราเร่งเนี่ยจะเริ่มลดลงในช่วง2วันทำการที่ผ่านมานะคะ2วันที่ผ่านมานะคะในฝั่งยุโรปเช่นเดียวกันนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 3-5,000 คนนะคะแต่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเริ่มลดน้อยลงนะคะจากที่ลองจับตาดูอิตาลีกับสเปนในช่วงก่อนนี้เนี่ยจะรายงานผู้เสียชีวิตต่อวันเนี่ยประมาณ 8-900 รายนะคะตอนนี้ลดเหลือประมาณ 6-700 รายต่อวันนะคะในส่วนของไทยนะคะอยู่ในทำนองเดียวกันนะคะมีตัวเลขที่ดูดีขึ้นนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้จำนวนรายที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อวันเนี่ยเหลือ51รายนะคะแต่ว่าทั้งตัวเลขทั้งหมดนี้ยังคงไม่สามารถยืนยันการเข้าสู่สถานการณ์ที่ดูดีขึ้นได้แล้วนะคะดูเหมือนว่าจะเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปแบบนั้นนะคะคงต้องรอดูตัวเลขเนี่ยต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะทางฝั่งตัวอังกฤษเองเนี่ยน่าจับตาเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวนายกรัฐมนตรีคือบอริส จอห์นสันเนี่ยถูกส่งเข้าแอดมิดในโรงพยาบาลและเข้าห้อง ICU ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ดูว่าสถานการณ์มีความสุ่มเสี่ยงขึ้นไปขึ้นอยู่กับตัวสถานการณ์โควิดที่ทางบอริส จอห์นสันเนี่ยได้รับอยู่แล้วก็กำลังต่อสู้อยู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องตามดูแล้วก็ถ้ามองในเชิงของผลกระทบด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังคงส่งผลกระทบในเชิงลบอยู่จากผลพวงของตัวโควิด-19 นะคะที่ทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดูถดถอยลงไปนะคะน่าจะค่อนข้างรุนแรงมากนะคะอย่างในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจเน็ตเยเลนนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยออกมาให้ความเห็นเรื่องของ GDP นะคะว่าไตรมาสที่2นี้เนี่ยอาจจะเห็น GDP ของสหรัฐเนี่ยติดลบไปสูงสุดถึง 30% ทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวอัตราการว่างงานเนี่ยจะพุ่งขึ้นแตะในระดับเดียวกับช่วงปี2008ที่เผชิญตัว US Financial Crisis นะคะอยู่ในระดับ Double Digit นะคะ 12-13% ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าภาพในระยะสั้นที่ดูผ่อนคลายลงของตัวโควิด-19 เนี่ยอาจจะยังไม่สามารถสรุปถึงสัญญาณเป็นการกลับตัวได้นะคะคงต้องตามต่ออีกสักระยะหนึ่งแล้วผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่จะมีตามมาน่าจะยังคงกดดันอยู่นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่มองว่าดูเป็นบวกเข้ามาหรือว่ามีความคาดหวังในเชิงบวกเข้ามาก็คือเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะในตลาดโลกนะคะเพราะว่า OPEC Plus เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณว่าจะกลับมาพูดคุยเจรจากันได้นะคะคงต้องรอการประชุมในช่วงวันที่9เมษายนนะคะตัวช่วงวันพุธวันพฤหัสของเรานะคะก็ทางรัสเซียเนี่ยส่งสัญญาณที่ดีว่าน่าจะใกล้ได้ข้อสรุปนะคะหลังจากที่มีข่าวเรื่องของการพูดคุยกันระหว่างรัสเซียแล้วก็ซาอุนะคะหลังจากที่ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนทรัมป์ออกมาเคลมในเรื่องของการเป็นผู้เข้าไปไกล่เกลี่ยนะคะให้มีการพูดคุยและจะสามารถลดกำลังการผลิตได้สูงสุดถึง15ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะซึ่งก็คงต้องจับตาดูการประชุมในช่วงปลายสัปดาห์ของเรานะคะการสภาวะของราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยดีตัวขึ้นไปมากกว่า 10% นะคะแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยดรอปลงนิดนึงนะคะคาดว่าน่าจะยังคงมีความผันผวนต่อไปนะคะตลอดสัปดาห์จนกว่าที่จะได้ข้อสรุปดังกล่าวนะคะในการประชุมของ OPEC Plus นะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจับตาดูตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐต่อเนื่องนะคะเพราะว่าในทุกวันพฤหัสที่ทางสหรัฐจะมีการประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะ
รายสัปดาห์เนี่ย2สัปดาห์ที่ผ่านมามีตัวเลขที่ดับเบิลขึ้นนะคะจาก2สัปดาห์ก่อนเนี่ยอยู่ที่ 3.3 ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ตลาดแล้วก็ในสัปดาห์ถัดมาเนี่ยประกาศตัวเลขดับเบิลขึ้นมานะคะเป็น 6.6 ล้านคนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดูน่ากังวลนะคะสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจในระยะต่อไปของสหรัฐอเมริกานะคะรวมไปถึงการจับตารายงานการประชุมFOMC ของเฟดด้วยนะคะในวันพฤหัสเช่นเดียวกันนะคะคงมีมุมมองต่อเรื่องของการใช้นโยบายทางด้านการเงินเข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะสำหรับพอระยะสั้นของเรานะคะเราถือหุ้นอยู่ตัวหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในช่วงบ่ายเนี่ยเข้าซื้อเก็งกำไรตัว PTG เข้าไปนะคะได้ซื้อที่ราคา 10.2 นะคะเรารอทำกำไรที่ 11.50 นะคะยังคงมองPTG ค่อนข้างแลกัดในหุ้นกลุ่มพลังงานที่ดีดตัวขึ้นมาในช่วงนี้นะคะแล้วก็เทคนิคอลเนี่ยค่อนข้างดูดีนะคะสำหรับตัวนี้ก็เลยลองเข้ามาเทรดนะคะสำหรับตัว PTG นะคะ1ตัวในส่วนของหุ้นเทคนิคอลพิกนะคะในวันนี้เนี่ยมี3ตัวนะคะตัวแรกจะเป็นตัว SCB นะคะตัวที่2เป็น BJC แล้วก็ตัวแผ่น B นะคะแนะนำเข้ามาเก็งกับซื้อเก็งกำไรค่ะต่อนะครับพื้นฐานนะครับสำหรับกลุ่มธนาคารนะครับธนาคารประเทศไทยนะครับให้ทางธนาคารพาณิชย์นะครับลดต้นทุนลดเงินนำส่งนะครับกองทุนฟื้นฟูนะครับ2ปีนะครับโดยธนาคารประเทศไทยอนุญาตให้ลดนะครับจากเดิมที่จ่ายอยู่ปีละ 0.46% นะครับของเงินฝากและเงินกู้ยืมนะครับเหลือ 0.23% เป็นเวลา2ปีนะครับซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนเงินฝากของกลุ่มธนาคารลดต่ำลงนะครับโดยต้นทุนในส่วนของเงินนำฝากกองทุนฟื้นฟูนะครับในปี63จะลดลงจาก 5,300 ล้านนะครับลดลงเหลือเพียง 2,700 ล้านบาททางฝ่ายคาดว่า BBL นะครับจะเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับโดยจะสามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ไปได้ถึง 4,400 ล้านนะครับตามมาด้วย KTB 3,900 ล้าน SCB ลดได้ 3,900 ล้านนะครับ KBank ลดได้ 3,800 ล้านบาทเมลดได้ 3,000 ล้านนะครับ TMB ลดได้ 2,700 ล้าน Tisco ลดได้ 415 ล้าน KKP ลดได้ 398 ล้านและ LHFG นะครับลดได้ 326 ล้านบาทมาตรการอากาศนะครับส่งผลบวกต่อกลุ่มนะครับโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นธนาคารที่มีเงินฝากมากนะครับจะทำให้ประหยัดต้นทุนส่วนนี้มากกว่าธนาคารขนาดเล็กนะครับซึ่งน่าจะทำให้มีแรงซื้อหุ้นธนาคารขนาดใหญ่เข้ามาในวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับทางฝ่ายคาดว่าการปรับลดตลาดเบี้ยลงก่อนหน้านี้นะครับและมีแนวโน้มจะปรับลดลงอีกจะทำให้ผลประกอบการกลุ่มในปี63นะครับลดลงประมาณ 7.5% เยนเยียเป็นยังคงให้น้ำหนักลงทุนปกติอยู่เช่นเดิมนะครับโดยเรายังเลือก KKP นะครับราคาพื้นฐานที่50บาทเป็นท็อปปิ้งของกลุ่มเหมือนเดิมครับก็มาต่อกับหุ้นโรงไฟฟ้านะครับโดยทางฝ่ายมีหุ้นโรงไฟฟ้าน้องใหม่ที่ได้จัดทำบทวิเคราะห์นะครับโดยคราวนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดครับโดยอาจจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่สามารถช่วยลดปัญหา PM 2.5 ได้ในระยะยาวเพราะว่าบริษัทที่ทางฝ่ายจะนำเสนอเป็นเจ้าของบริษัทโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่นำผลที่นำพืชผลทางการเกษตรมาเผาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกวิธีทำให้ลดฝุ่นควันจากการเผาในที่แจ้งได้ครับบริษัทที่ว่าก็คือ ACE หรือว่า Absolute Clean Energy ครับ ACE เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนบริษัทเป็นเจ้าของพลังงานเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงไฟฟ้าพลังงานขยะโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหรือ SPP รวมไปถึงโครงการโซล่ารูฟท็อปโดยในปัจจุบันบริษัทมีกำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินงานแล้วประมาณ212เมกะวัตต์และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 7.3 เมกะวัตต์จุดแข็งของบริษัทนั้นคือเครือข่ายการเกษตรและเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าครับจากการที่กลุ่มผู้ก่อตั้ง ACE อยู่ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมมามากกว่า40ปีและเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวและมันสำปะหลังรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกทำให้มีเครือข่ายด้านการเกษตรอยู่ทั่วประเทศทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถหาเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าชีวมวลได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้บริษัทยังมีเทคโนโลยีที่ออกแบบให้โรงไฟฟ้าชีวมวลสามารถใช้เชื้อเพลิงทางการเกษตรได้เกือบทุกชนิดประกอบกับบริษัทยังมีการพัฒนาสูตรเชื้อเพลิงทำให้สามารถนำเชื้อเพลิงแต่ละชนิดมาผสมกันทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นและลดต้นทุนการผลิตให้ลดลงทั้งหมดส่งผลให้โรงไฟฟ้าชีวมวลของ ACE สามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องพิสูจน์จากดัชนีค่าความพร้อมจ่ายที่สูงถึง 92% เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนอกจากนี้แล้วบริษัทยังมีศักยภาพในการเติบโตจากการที่บริษัทยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาอีก2กลุ่มได้แก่1กลุ่มโรงไฟฟ้า SPP Hybrid ที่มีกำลังการผลิตรวม93เมกะวัตต์และกลุ่มโรงไฟฟ้า
ชีวมวลที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตรวมอีก 99 เมกะวัตต์นอกจากนี้แล้วบริษัทในระยะยาวบริษัทยังวางแผนที่จะเติบโตให้มีกำลังการผลิตถึง 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี2567ด้วยสถานะการเงินที่แข็งแกร่งทำให้ทางฝ่ายมองว่า ACE พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ทางรัฐบาลกำลังจะให้เอกชนประมูลในอนาคตโดยทางฝ่ายนะคะก็มีการประเมินราคาพื้นฐานนะคะบนกรณีที่ว่านะคะบริษัทไม่ได้เป็นผู้พัฒนาโครงการทั้ง2นะคะมูลค่ากิจการจะอยู่ที่2บาท98สตางค์นะคะโดยมีส่วนเพิ่มหรืออัพไซด์นะคะจากมูลค่าของกลุ่มโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid ที่1บาท28สตางค์ต่อหุ้นนะคะแล้วก็กลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่2บาท22สตางค์ต่อหุ้นนะคะซึ่งจะรวมในมูลค่าพื้นฐานนะคะเมื่อบริษัทได้ PPA ค่ะจากการที่บริษัทมีโอกาสในการเติบโตนะคะมีสถานะการทางเงินที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงนะคะจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ยังเหลืออายุอีกไม่ต่ำกว่า10ปีนะคะและรวมไปถึงราคาตลาดที่ยังต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานนะคะทางฝ่ายก็มองภาพรวมของบริษัทเป็นบวกนะคะก็เริ่มต้นคำแนะนำที่ซื้อค่ะต่อไปก็เป็นตัว PIM นะครับก็เป็นอัปเดตนะครับก็ต้องถือว่าตัวนี้นะครับนักกำไรเนี่ยน่าจะโตได้นะฮะแม้ว่าตัวโควิดจะระบาดนะครับโดยตัวธุรกิจนะฮะที่อาจจะมีผลกระทบจากตัวโควิดก็คือในเรื่องของธุรกิจขนส่งนะครับภายในประเทศนะครับซึ่งเป็นการขนส่งไปทางภาคใต้นะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งเนี่ยก็จะเป็นดีเซลเบนซินแล้วก็น้ำมันเครื่องบินนะฮะที่สัดส่วน 50-30-20% นะครับโดยตอนนี้เนี่ยในส่วนของน้ำมันเครื่องบินเนี่ยปรับตัวลงนะฮะตามเที่ยวบินแล้วก็หยุดการเดินสายการบินต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนดีเซลกับเบนซินเนี่ยยังสามารถเติบโตได้เล็กน้อยนะครับโดยการลดลงของการขนส่งน้ำมันเครื่องบินนะฮะทางบริษัทเนี่ยก็ได้หาทางแก้ไขนะฮะด้วยการยกเลิกเรือเช่านะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงนะครับแล้วก็หาลูกค้ารายใหม่เข้ามาทดแทนนะครับเพื่อให้อัตราการใช้เรือในการขนส่งภายในประเทศเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับประกอบกับเขาได้มีการซื้อเรือเพิ่มเข้ามา5ลำในปีก่อนนะครับซึ่งในปีนี้จะรับรู้รายได้เต็มปีนะครับก็จะทำให้ในภาพรวมคาดว่าธุรกิจนี้เนี่ยยังสามารถมีรายได้ที่ทรงตัวได้ไม่ได้ลดลงนะครับส่วนธุรกิจที่น่าจะดูโดดเด่นที่สุดเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจขนส่งแล้วก็จัดเก็บน้ำมันหรือตัว FSU นะครับโดยมีสัดส่วนรายได้เนี่ยอยู่ประมาณสัก 36% นะฮะลูกค้าหลักก็จะเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่นะครับแล้วก็มีสัญญาที่แน่นอนเป็นปีต่อปีนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้ผลกระทบจากตัวโควิดนะครับแต่ได้รับประโยชน์จากตัว IMO 2020นะครับเห็นได้จากตัว utilization rate ในไตรมาส1เนี่ยเกือบ 100% เต็มนะฮะอีกทั้งยังได้มีการเซ็นสัญญาใหม่ของเรือ3ลำนะฮะในช่วงของไตรมาส1นะครับได้ค่าเช่าขึ้นราวได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นอีกราว 20% อีก 1-2 ลำนะฮะเตรียมจะทยอยเซ็นอีกนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะได้ค่าเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นส่วนที่เหลือนะครับก็จะอยู่ในครึ่งปีหลังที่จะเซ็นสัญญาใหม่โดยธุรกิจนี้เนี่ยมีเรืออยู่ทั้งหมด8ลำนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยรับเข้ามา3ลำนี้เนี่ยก็จะรับรู้รายได้เต็มปีในปีนี้เหมือนกันนะครับส่วนธุรกิจอื่นในเรื่องของธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศนะครับอันนี้มีเรืออยู่ลำหนึ่งนะครับจะหมดสัญญาเนี่ยต้นไตรมาส4ปี63นะครับก็คาดว่าจะได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากตัวดีมานด์การขนส่งเนี่ยยังสูงนะครับส่วนธุรกิจในเรื่องของการขนส่งสนับสนุนการสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตรเลียมหรือเราเรียกว่าออฟชอร์นะครับในตัวของเรือพักอาศัยนะครับAWD เนี่ยเริ่มสัญญาใหม่นะครับแล้วนะครับเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนตัว FSO นะครับอันนี้ก็ถือว่าทำงานได้เต็ม 100% นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เนี่ยรายได้คาดว่าจะยังทรงตัวได้ดีนะครับในส่วนของแผนการขยายธุรกิจนะครับในปีนี้เนี่ยเขาจะมีการขายเรือนะครับขนส่งน้ำมันออกไป5ลำแล้วก็ซื้อเข้ามาแทนที่4ลำนะครับก็เท่ากับว่าในการขนส่งน้ำมันดิบเนี่ยเรือจะหายเป็น1ลำนะฮะแต่จะไปเพิ่มขึ้นในส่วนของธุรกิจที่ค่าให้บริการเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับก็คือการขนส่งระหว่างประเทศนะครับมีแผนที่จะซื้อเรือเข้ามา3ลำนะฮะแล้วก็เรือ FSU นะครับอีก1ลำนะครับก็จะทำให้สิ้นปีเนี่ยน่าจะมีเรือตามแผนทั้งสิ้นเนี่ย46ลำจากปีที่แล้วมี43ลำนะครับซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ยังสามารถเติบโตได้ท่ามกลางนะครับการระบาดของตัวโควิดนะครับโดยในไตรมาสหนึ่งเองนะครับคาดว่าจะเห็นการเติบโตของกำไรที่ดี year on year นะครับเนื่องจากเดือนใหม่เนี่ยรับเข้ามาในช่วงของไตรมาส2กับไตรมาส3ปีที่แล้วทำให้ไตรมาส1ปีนี้เนี่ยสามารถรับรู้รายได้ได้เต็มนะครับ43ลำจากปีก่อนที่มี38ลำนะครับเราได้มีเราคาดการณ์นะฮะกำไรในปีนี้เนี่ยน่าจะโตได้ 13.6% อันนี้ก็คือปรับลดนะฮะกำไรลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็คาดให้ราคาพื้นฐานเนี่ยอิงบน PE ที่16เท่านะครับอิงบน PE เฉลี่ยนะครับลบด้วย1 standard deviation นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ 7.50 บาทนะครับก็ยังมีอัพไซด์อยู่อีกทั้งยังมียิวอีกประมาณ 5% นะฮะสำหรับตัว Pima Marine ก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับตัวถัดไปก็เป็นตัว TU นะครับกำไรในไตรมาส1นะฮะก็คาดว่าน่าจะยังอ่อนแออยู่นะครับโดยในไตรมาส1เราคาดว่ากำไรจะอยู่ที่882ล้านหรือลดลง 30% year on year 24% Q on Q นะครับแม้ว่าตัวโควิด19เนี่ยจะส่งผลให้ยอดขายกลุ่มอาหารกระป๋องนะครับเพิ่มขึ้นมากแต่กลุ่มโฟรเซ่นนะครับพวกกุ้งนะครับได้รับผลกระทบจากการปิดร้านอาหารส่งผลให้ช่องทางขายทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะฮะซึ่งมีสัดส่วน 45% ในไทยแล้วก็ 60% ในสหรัฐเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอีกทั้งใน2เดือนแรกได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วยนะครับเราก็คาดว่ายอดขายของตัว TU ในไตรมาส1เนี่ยจะลด 3% year on year 13% Q on Q มาอยู่ที่ 28,467 ล้านนะฮะแต่คาดว่ามาร์จิ้นจะดีขึ้นนะฮะเนื่องจากสัดส่วนการขายในกลุ่มอาหารกระป๋องเนี่ยมีมาร์จิ้นที่ดีกว่ากลุ่มฟรอเซ่นนะครับแต่ค่านอกจากนี้เองเนี่ยคาดว่านะครับตัวบริษัทเนี่ยจะรับรู้นะฮะส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนลดลงนะฮะเนื่องจากคาดว่าตัว Les Lobster เนี่ยน่าจะพลิกกลับมาขาดทุนนะฮะจากการปิดสาขาในสหรัฐแคนาดาฮ่องกงแล้วก็จีนรวมไปถึงการดำเนินงานของตัว Avanti ในอินเดียเองนะครับก็ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่อ่อนธุรกิจกุ้งที่อ่อนแอเช่นเดียวกันด้วยนะครับในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายมองว่าจะลดลงนะจากการออก Perpetual Bond นะครับแล้วก็ภาษีจ่ายก็จะลดลงนะฮะจากการขาดทุนในตัวLes Lobster นะครับแนวโน้มการดำเนินงานเนี่ยอาจไม่ได้ดีอย่างที่เคยคาดนะครับโดยเฉพาะผลขาดทุนของ Les Lobster ที่เพิ่มเข้ามานะครับทางฝ่ายเนี่ยแนะนำเพียงทยอยซื้อนะสำหรับตัว TU นะครับราคาพื้นฐานนะครับเราให้ไว้ที่ 17.90 บาทนะฮะสำหรับตัว TU นะครับสำหรับมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ